ก็ต่อไปนี้นะคะจะเป็นการเสวนาสร้างคนอย่างไรในยุค AI ครองเมืองนะคะขอเชิญผู้ร่วมเสวนาค่ะคุณชุติมาศรีบำรุงศาสตร์ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลจากบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดค่ะค่ะและท่านที่2นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวสินเจริญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคงจะได้ยินเรื่อง AI มาเยอะมากแล้วใช่ไหมคะทั้งจากก่อนวันนี้แล้วก็ในวันนี้ด้วยจริงๆแล้ว AI ในมุมมองของหลายๆท่านรวมถึงในมุมมองของตัวเองตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยคือได้มาจากหนังเรื่อง Terminator กับหนังเรื่อง iRobot ซึ่งน่ากลัวทั้งคู่เลยนะคะคือรู้สึกว่า AI เนี่ยมันจะมาในบทบาทของการทำลายล้างมนุษย์ยังไงก็ไม่รู้นะคะคือแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนแล้วแต่ว่าอาจจะยังนึกภาพกันไม่ออกอะค่ะก็เลยอยากจะขอเชิญพี่ชูขออนุญาตเรียกพี่ชูนะคะขอเชิญพี่ชูจาก Microsoft ช่วยอธิบายให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมคะค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้ก็จะรู้สึกจะตัวเล็กลงนิดนึงเพราะว่าแต่ละท่านนี่ก็คุณวุฒิแต่ละท่านก็อาจารย์ทั้งนั้นนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงไม่ใช่เป็นคนเทคโนโลยีโดยพื้นฐานเราทำงานดูแลบุคลากรในองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่าให้ฟังในเชิงของAI ที่มันเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจหรือ AI ที่มันเข้ามามีบทบาทกับบุคลากรในองค์กรว่ามันมีภาพลักษณ์ในลักษณะไหนขออนุญาตแชร์นะคะเพราะว่าทราบว่าผู้ฟังในวันนี้เนี่ยมีทั้งที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็มีทั้งที่เป็นนักศึกษาด้วยนะคะคืออาจจะมีสตาร์ทอัพหรืออะไรด้วยนะคะก็ดิสคัลเรื่องเทคโนโลยีนอลเลจของพี่นิดนึงแล้วกันนะคะพยายามจะเล่าให้ฟังอย่างที่เป็นlayman language แล้วกันนะคะขออนุญาตแชร์แล้วกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยมันผ่านเส้นทางของการเดินทางในเชิงเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมาตลอดเวลาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราคงจะได้ยินคำว่า Industry 4.0 กันเข้ามาเหยียบหน้าบ้านเราแล้วค่ะแต่ก่อนนี้คำว่าเทคโนโลยีเนี่ยบางทีเราจะพูดกันว่ามันเป็นเรื่องของ IT แต่ตอนนี้มันไม่ได้ละมันกลายเป็นเรื่องของทุกๆคนค่ะกระทั่ง HR ซึ่งทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นงานแม่บ้านนะดูแลพนักงานอยู่หลังบ้านทำเพโลจ่ายเงินเดือนจัดพัฒนาบุคลากรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็น data อะไรๆก็เป็น analytics อะไรๆก็เป็น BI ก็ต้องไปขับพยายามเข้าไปรู้กับเขาอะค่ะรู้มากรู้น้อยก็ทำเป็นรู้ไปก่อนคราวนี้ AI ก็ยิ่งเข้ามาอีกค่ะการให้บริการหรือการที่จะ provide service ให้กับพนักงานในองค์กรเองการส่งรูปแบบของการเรียนรู้ให้กับพนักงานในองค์กรเองก็เปลี่ยนแปลงไปรูปแบบมันก็จะมีเรื่องของ artificial intelligence เข้ามาเยอะขึ้นในขณะที่การ invest เรื่องของ resource ที่เป็นบุคลากรที่เป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยเราก็ต้อง shift paradigm ของการให้บริการจากการที่ทำเป็นเรื่องของ transactional service เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่อะไรที่เทคโนโลยีมันทำไม่ได้อะไรที่เครื่องยนต์หุ่นยนต์จักรกลมันทำไม่ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราก็จะเริ่มเห็นละว่าเทคโนโลยีต่างๆมันจะเริ่มมีการเรียนรู้แล้วมันจะเริ่มเข้ามามีบทบาทอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือว่านิเวศของการทำงานมากยิ่งขึ้นคราวนี้ตอบคำถามที่ว่าเฮ้ยแล้วมันเข้ามายังไงจะให้ในสองพาราไดม์ก็คือในมุมนึงของโลกของการทำงานในยุคปัจจุบันนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าภายในปี2020นะคะที่กำลังจะถึงเนี่ยยุคเจเนอเรชันใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีคน5เจเนอเรชันที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ในมุมนึงเนี่ยเจเนอเรชันใหม่ที่เรามักจะพูดถึงคือพวกมิลเลนเนียลเจเนอเรชันพวกมนุษย์ที่รอไม่ได้มนุษย์ที่ใจร้อนอยากรู้ต้องรู้เพราะอากูช่วยตลอดเนี่ยค่ะพวกเนี้ยจะเริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราจะต้องปรับรูปแบบขององค์กรปรับรูปแบบของการบริหารงานบุคคลของเราเนี่ยให้มันสามารถตอบโจทย์รองรับได้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะตอบโจทย์และรองรับสำหรับบุคลากรที่เป็นมิลเลนเนียลเท่านั้นแต่เรายังต้องช่วยเหลือบุคลากรรุ่นเดิมๆอะค่ะที่ยังอยู่แล้วก็เป็น
เป็นคลังสมบัติเป็นคลังความรู้เป็นคลังบุคลากรเป็นคลังความสำคัญกับลูกค้าของเราที่มีอยู่ด้วยคราวนี้ AI เองมันก็เข้ามาหลายรูปแบบการพูดคุยกันนะคะรูปแบบการทำงานสภาพแวดล้อมการทำงานสถานที่ทำงานอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้น AI มันอาจจะเข้ามาช่วยได้หลายรูปแบบเราสามารถวิเคราะห์คนที่เราคุยด้วยจากเสียง voice recognitionfacial recognition ต่างๆที่มันจะเริ่มเข้ามามันสามารถทำให้การสร้างความสัมพันธ์ต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงไปในองค์กรได้ collaboration เกิดมากขึ้น teamwork เกิดมากขึ้น innovative เกิดมากขึ้นเพราะอันนี้เป็น implication ของ AI ที่จะเข้ามาในภายในสภาพแวดล้อมของการทำงานคราวนี้ในแง่ของธุรกิจเองสิ่งที่เรามองเห็นก็คือตอนนี้ถ้าพูดถึงในขณะนี้เนี่ยอาจจะบอกว่า AI เริ่มเข้ามาเยอะมากละในโลกของธุรกิจแต่ก็ต้องบอกว่ามันยังเป็น consumer centric มากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอะไรที่มันเป็นลักษณะของ consumer market ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ใน corporate environment เนี่ยเขาบอกว่ามันยังอยู่ในโหมดของ wait and see หรือว่าโหมดของ trial เพราะว่ามันมี concern ใน ecosystem ของเขาหลายอย่างแต่มันจะเริ่มมากขึ้นเพราะในเชิงของ AI แล้วต้องบอกว่าสิ่งที่ AI เข้ามาแทนที่หรือสิ่งที่ AI เข้ามาช่วยให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานในองค์กรมากขึ้นเนี่ยคือมันช่วยในเชิงของ scale มันช่วยในเชิงของ speed นะคะมันช่วยในเชิงของการเพิ่ม productivity ในองค์กรเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่เรียนไปอะค่ะว่ามัน drive towardsเรื่องของ consumer experience ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าในหลายๆธุรกิจที่เป็นเรื่องของ service business นะคะก็เริ่มจะเอา AI เอา chatbot นะคะเอา robot เข้ามาช่วยงานมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขออนุญาตฝากไว้รอบแรกตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ชูค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะพูดถึงเสร็จแล้วทุกคนก็ถึงบางอ้อกันเลยแต่ว่าทีนี้ในด้านของมหาวิทยาลัยบ้างล่ะคะอาจารย์ดนุวศินคือเคยได้ยินจริงๆเคยได้ยินหลายกระแสมากเลยเนาะบางกระแสก็แรงถึงขนาดว่าอุ๊ยอีกต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจารย์ตกงานกันหมดแหละไม่ต้องมีแล้วมหาวิทยาลัยอะแต่ว่าทีนี้ทางนิด้าค่ะไม่ทราบว่าได้นำเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยเหลืออาจารย์ในการสอนในการช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในการที่เขาจะมาเรียนรู้มากขึ้นบ้างคะที่พูดอยู่นี่ AI อยู่ป่ะเนี่ยฮะนะฮะผมคิดว่าหัวข้อของการเสวนาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอีกไม่คงไม่ใช่2020นะฮะเร็วๆนี้ที่เราเห็นกันแล้วเนี่ยก็คือ AI เนี่ยได้เข้ามาแทนที่หลายๆอาชีพแล้วนะยกตัวอย่าง call centerหลายๆ call center ณวันนี้นะครับไม่ต้องใช้คนแล้วนะครับใช้คอมพิวเตอร์ในการที่เราสามารถตอบสนองกับคนพวกเรามี iPhone กันอยู่เนี่ยมีใครถาม Siri บ้างฮะเราเชื่อไหมครับว่าเราสามารถบอกให้ Siri เนี่ยสามารถที่จะนัดหมายล่วงหน้าให้กับเราสามารถที่จะซื้อของให้กับเรานะคลังสินค้าถ้า Alibaba ไม่มีคนอีกต่อไปแล้วนะใช้หุ่นยนต์ในการบริหารจัดการคลังสินค้านะจะมีอีกหลายๆอาชีพที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้จะหายไปในอนาคตนะแต่ว่าพวกเราไม่ต้องกลัวก็คือจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่ถามว่านะสิ่งอาชีพอะไรบ้างที่ AI เนี่ยจะเข้ามาทดแทนได้นะถ้าท่านอยู่ในอาชีพดังต่อไปนี้นะฮะผมอยากให้ท่านอาจจะต้องคิดถึงอนาคตมากขึ้นนะอาชีพที่หนึ่งนะฮะงานที่เป็นรูทีนนะฮะสามารถทำซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เพราะอะไรเพราะเราสามารถสอนคอมพิวเตอร์สอนโปรแกรมเนี่ยนะฮะให้สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกับมนุษย์อาชีพที่มันสามารถที่จะถูกออโตเมตได้ทำให้เป็นอัตโนมัติได้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นปัญหาเดิมๆนะฮะอย่างผมยกตัวอย่างให้นะฮะผมทำงานร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างชาติเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมที่มันสามารถที่ให้เกรดนักศึกษาจากเปเปอร์ได้ไม่ใช่ตรวจแค่ multiple choice นะฮะเขียนเรียงความมาเนี่ยสามารถให้เกรดนักศึกษาได้ตรงกับการที่คนเนี่ยให้เกรดได้จริงๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่ว่าถ้าใครอยู่ในอาชีพต่อไปเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันคงจะถึงเวลาที่เราอาจจะต้องทบทวนอนาคตนิดนึงนะครับแต่ถามว่าอาชีพอะไรที่ AI ทดแทนไม่ได้นะครับอาชีพที่ต้องใช้มีการแก้ปัญหาใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพราะเราสามารถที่จะเทรน AI เนี่ยให้มันสามารถแก้ปัญหาแต่แก้ปัญหาที่ AI แก้ได้มันต้องเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วแต่พอไปเจอปัญหาใหม่
AI ไปไม่ถูกหรอกครับมันต้องใช้คนนะครับหรืออาชีพที่ต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ creativity นะ AI สามารถจะคิดจาก point A ไป point B ได้นะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะจินตนาการได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่า AI เข้ามามีบทบาทแน่และในหลายๆอาชีพนะถามว่าในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะอะไรคือสิ่งที่เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คำถามที่คุณเอ็มถามมาเนี่ยนะพวกอาจารย์ผมเนี่ยค่อนข้างเครียดกันนะฮะว่าต่อไปเนี่ยเราจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือเปล่าเพราะว่าณวันนี้นะนักศึกษาอยากรู้อะไรเนี่ยก็ไป Google เอาหรือไปถาม Siri เอานะใครใช้ Amazon เนี่ยตอนนี้มี Alexa นะถาม Alexa ได้ทุกเรื่องนะก็คืออาจารย์เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าบทบาทอาจารย์ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่สามารถจะแข่งกับคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลความรู้ได้เพราะว่าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เขาเป็นหน่วย Exabyte คือเขาเก็บได้ข้อมูลในโลกทั้งทุกห้องสมุดในโลกนะอาจารย์จะเป็นแค่การเก็บความรู้ไม่ได้นะครับก็คืออันนี้คือเป็นอันนึงที่ผมมองว่า อาจารย์ที่จะถูกแทนที่ได้เลยนะฮะก็คือรูปแบบของเลคเชอร์นะอย่างเลคเชอร์อย่างเงี้ยนะฮะเลคเชอร์ที่อาจารย์มาถึงในห้องบรรยายรับประกันได้ถูกแทนที่ได้น้อยแน่นอนไม่ใช่แค่ไม่ใช่ในอนาคตนะณวันนี้ก็ถูกแทนที่แล้วนะเราสามารถไปดูเลคเชอร์บน TED Talk บน YouTube นะบน Coursera นะหลายมหาวิทยาลัยมีMOOCนะพวกเราเคยดินเขาว่ามุกไหมฮะเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ใช้ในวงการศึกษาเยอะ Massive Open Online Course ก็คือเป็นคอร์สที่เราไม่จำเป็นที่ต้องไปเรียนที่ Harvard นะมีคอร์สไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่ MIT นะไปเข้าไปที่เว็บไซต์ MIT Open Courseware เราเรียนได้เหมือนกับนักศึกษา MIT ได้ทุกคนทั้งที่เราอยู่เมืองไทยนะโดยที่ไม่ต้องเข้าเรียนนะสิ่งที่ผมเห็นแน่ชัดคือเรื่องของการบรรยายอย่างเงี้ยเลคเชอร์อย่างเงี้ยจะหมดไปในห้องเรียนนะเพราะว่านักศึกษาสามารถจะหาความรู้ได้ภายนอกนะถามว่าเราจะต้องมีการปรับตัวยังไงนะก็คือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนแบบใหม่ก็คือการเรียนแบบใหม่เนี่ยมาถึงนักศึกษาไม่ได้เป็นการเอาความรู้จากในหัวอาจารย์เข้าไปสู่นักศึกษาหัวนักศึกษาต่อไปทําไม่ได้แล้วนะในห้องเรียนเนี่ยนะมันจะต้องเป็นที่ที่นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกไปที่ AI ทดแทนไม่ได้นะใช้ในเรื่องของการสร้าง creativity ให้กับนักศึกษานะจะต้องมีกิจกรรมอย่างเช่นในเรื่องของการทำเวิร์กช็อปการอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆนะก็คือณวันนี้ผมเชื่อว่าพี่ชุก็คงทราบดีว่าทุกวันนี้เราไม่ต้องการคนมีความรู้นะแต่เราต้องการคนที่ทำงานได้นะอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆในรูปแบบการศึกษาแบบเดิมเนี่ยเราเน้นไปที่เรื่องของการที่เราต้องมีความรู้นะแต่ว่าในรูปแบบใหม่เนี่ยก็คือผมเชื่อว่าเราจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการที่สร้างบุคลากรที่สามารถจะเข้าไปแก้ปัญหาได้ที่จะมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าณวันนี้เรารู้อย่างเดียวอ่ะมันถูกทดแทนได้ด้วยคอมพิวเตอร์นะเราถาม Google ก็รู้หมดแล้วเราไม่ต้องการคนที่รู้ครับเราต้องการคนที่สามารถจะนำไปประยุกต์ได้นำไปแก้ปัญหาได้นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางนิด้าเนี่ยที่เราณวันนี้ที่เราผลักดันเยอะตลอดคือในทุกๆวิชาน่าจะเป็นการเรียนผ่านทางเคสผ่านทางกรณีศึกษาที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องไปอยู่ในบทบาทของผู้ที่ต้องตัดสินใจนะสามารถที่จะต้องมีการนำเสนอโซลูชันนะในทุกๆวิชาจะเป็นลักษณะ experimental learning นะก็คือการที่ต้องไปทำโปรเจกต์จริงจะไม่ได้หยุดอยู่ในแค่ในห้องเรียนนะครับอันนี้ตัวอย่างที่จะตอบว่าสถาบันการศึกษาจะต้องปรับตัวยังไงครับแต่ว่านิด้าเนี่ยสร้างเคสเซ็นเตอร์ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับตอนนี้ คือสิ่งที่ผมได้ไอเดียจากเรื่องของเคสเนี่ยคือตอนที่ผมไปเรียนที่ Harvard ไปเวิร์กช็อปกับทาง MBA ที่ Harvard นะฮะก็เขาเข้าไปศึกษาว่า MBA ที่ Harvard เนี่ยเขาบังคับเลยนะฮะว่าทุกคลาสแม้กระทั่ง accounting สถิติใช้เคสในการเรียนหมดผมก็ถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาไปวิจัยมาเขาพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดที่สุดไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดแต่คนที่สามารถที่จะแสดงออกมาที่ตัวเองรู้เนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งตัวเองรู้ออกมาได้ดีที่สุดนะในทุกวิชาที่ Harvard เนี่ยที่ Harvard Business School คือ MBA นะฮะครึ่งหนึ่งของเกรดเขาบังคับอาจารย์ทุกคนว่าครึ่งหนึ่งของเกรดจะต้องมาจากคะแนนการมีส่วนร่วมในห้องเรียนนะซึ่งอันนี้คือเป็นอุปสรรคหลักในการศึกษาไทยเรานะส่วนใหญ่เด็กไทยเราจะชอบนิ่งเงียบนะจะชอบไม่อยากคิดต่าง
นะคือคนไทยเราเนี่ยเวลาพอคิดต่างปุ๊บเนี่ยจะมองเป็นแกะดำนะแต่อันนี้ไม่ใช่คือรูปแบบการศึกษาแบบใหม่เนี่ยจะต้องเน้นให้คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะของเราจะชอบกรุ๊ปติ้งคือใครพูดอะไรมาทุกคนออไปตามนั้นหมดอันนี้ผมคิดว่ามันไม่สามารถจะเป็นระบบที่มันไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าไปสร้าง creativity ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสกิลที่สำคัญต่อไปในอนาคตครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อนุวสินแล้วในฐานะที่ Microsoft เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนะคะมีหน้าที่อะไรที่ถูกแทนที่ด้วย AI ไปแล้วบ้างคะพี่ชุก็จริงๆอาจารย์มีเกริ่นไปบ้างแล้วนะคะงานอะไรที่ทำซ้ำทำซากทำเหมือนเดิมมีแพทเทิร์นเพราะว่าจริงๆอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะคะว่าระบบ AI เนี่ยจริงๆมันช่วยเรื่องของ consistency นะคะมันช่วยเรื่องของ speed ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเชิง volume อะไรที่เป็นเชิงที่มันสามารถที่ machine learning มันเกิดได้ยิ่งมีข้อมูลที่เราค่อนข้างค่อยๆ feed เข้าไปได้เรื่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะถูกแทนที่แล้วงานเหล่านั้นบางครั้งเนี่ยในเชิงขององค์กรเองเนี่ยเราก็มองว่าเอ้ยจริงๆมันเหมือนเป็นการตอบคำถามเบื้องต้นมันไม่ได้ create สิ่งที่เรียกว่า business impact มากเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็น transactional service ง่ายๆเช่นถ้าสมมติพูดกันอย่างในงาน HR งานแอดมินงาน benefit อย่างนี้ค่ะพนักงานต่อให้คุณมีพนักงาน300-30,000คนคำถามที่เป็น basic question เช่นพี่คะลาได้กี่วันพี่คะหาหมอเบิกได้เท่าไหร่พี่คะวันหยุดหนูเหลือเท่าไหร่คำถามเหล่านี้ไม่ต้องใช้พนักงานของเราตอบอีกต่อไปแล้วต่อไปเราสามารถทำเป็นแชทบอทได้เพราะของเหล่านี้เราสามารถดึงกับถังข้อมูลแล้วก็ให้แมชชีนมันเรียนรู้ได้นะคะที่ Microsoft เราเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับลูกค้าของเราแล้วลูกค้าเราก็เริ่มต้องการจะทำแชทบอทนะคะในการตอบคำถามเบื้องต้นเป็นธุรกิจเซอร์วิสอย่างหนึ่งขนาดใหญ่ของเมืองไทยเราให้น้องของเราซึ่งเป็นระดับเรียกว่าเป็น new high เข้าไปจะเรียกว่าเป็น management trainee ก็ได้นะคะใน category แบบนั้นซึ่ง Microsoft เราเรียกว่าเป็น academic college high เนี่ยนั่งทำแชทบอทอะค่ะเขาใช้เวลาแค่ไม่กี่วันนะคะเขาทำแชทบอทออกมาได้น่ารักมากคุยกันเหมือนมีพนักงาน HR คุยเลยจะลาอะไรคะลากี่วันคะจะมีคำตอบไหมคะหรือว่าจะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนไหมคะแถมมีขายของตามท้ายด้วยอีกด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนขายแถมซาลาเปาอะค่ะซาลาเปาหนมจีบเพิ่มไหมคะอะไรแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นแชทบอทมันจะเริ่มเข้ามากลายเป็นเรื่องส่วนเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นหลายๆท่านอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าเดี๋ยวนี้เวลาคุณโทรไปสายการบินคุณรู้หรือเปล่าว่าบางทีคุณไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่คุณคุยกับบอทอยู่นะคะแต่มันก็แทนที่ไม่ได้อย่างที่ท่านอาจารย์เรียนนะคะอะไรที่แชทบอทหรืออะไรที่ AI แทนไม่ได้ insight แทนไม่ได้experience แทนไม่ได้ supervisory แทนไม่ได้นะคะของพวกนี้จะเป็นอะไรที่ยังคงอยู่กับคนอยู่นะคะขออนุญาตแชร์นิดนึงแล้วกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของงานที่เขาบอกเขาเริ่มมีการทำ analysis ออกมาว่างานประเภทไหนที่มันจะเริ่มหายไปนะคะก็จะเห็นค่ะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นงานที่มาด้วยเรื่องข้อมูลมาด้วยเรื่อง transactionที่เป็นเรื่องของสิ่งที่แมชชีนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ได้บอกแค่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าจ็อบบางจ็อบจะหายไปนะคะไม่ใช่อาจารย์จะเสียวคนเดียวนะคะแต่ก่อนนี้เนี่ยงานไฟแนนซ์ซึ่งบอกว่าเป็นมือขวาของ CEO อ่ะซึ่งไม่มีทางจะต้องหายไปแต่ขอบอกนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาทำ forecast นะคะแมชชีนมัน forecast แม่นกว่าคนอีกค่ะแถมไม่มีการยักย้ายถ่ายเทตัวเลขด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เลยเวลาเราทำ business forecast กันเนี่ยเราไม่ได้ pick forecast กันด้วยการใช้business finance เป็นคน forecast แล้วนะคะเวลาเรารีวิวกันเนี่ยเราใช้ BI ในการ forecast ตัวเลขแล้วมันบอกเทรนด์ได้เลยว่าเทรนด์ของคุณโปรเจกต์ไปแล้วเนี่ย probability เนี่ยมันถูกมากน้อยแค่ไหนหรือว่าที่คุณ forecast ไปแล้วเนี่ยคุณจะแลนด์ได้อย่างที่คุณพูดหรือเปล่ามี factor อะไรเข้ามาที่ไอ้ที่คุณบอกอะไม่มีทางหรอกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆที่เครื่องมันสามารถเรียนรู้ได้มันจะเริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นในมุมของการจ้างคนหรือในมุมของการจ้างงานคนเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในมุมของการใช้งานที่จะเข้ามาในโลกของอนาคตเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของคนแน่นอนยังไม่หายไปจากไหนแต่เราต้องชิฟต์วิธีการในการใช้คนในองค์กรนะคะให้เขาทำงานที่มี impact value ที่เครื่องจักรทำไม่ได้เทคโนโลยีเอามาใช้เป็นตัวเสริม
หรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนทำได้แล้วเทคโนโลยีทำไม่ได้คือ insight experience นะคะหรือว่าในเรื่องของ creativity อย่างที่ท่านอาจารย์เรียนนะคะนอกนั้นที่เหลืองานที่เสี่ยงอันตรายงานที่ทำซ้ำทำซากงานที่สามารถที่จะใช้เครื่องจักรกลเข้าไปแทนที่มันจะถูกแทนด้วย AI หรืออาจจะเป็นโรบอทใน environment ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นอันนึงที่ถ้าท่านผู้ประกอบการเองเนี่ยกำลังมองว่าเอ๊ะแล้วอนาคตคือจ้างคนก็เรื่องเยอะเนาะจ้างมาก็แสนจะลำบากรีเทนก็ลำบากแถมจะไล่ออกก็ลำบากเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องเริ่มมานึกดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีงานแบบไหนบ้างที่เราควรจะใช้คนแล้วสร้าง productivity ให้กับองค์กรได้มากขึ้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นมุมมองของในเชิงของผู้ประกอบการแล้วก็วิธีการที่คุณจะวาง landscape ของการใช้คนกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในแพลตฟอร์มใหม่การทำงานค่ะแล้วในมุมมองของมหาวิทยาลัยเนี่ยนอกเหนือจากการใช้ experiential learning แล้วก็ case แล้วเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างคะเพราะว่าฟังดูเหมือนกับว่าบางหลักสูตรfinance ที่ต้องยุบไหมคะ คืองี้ผมอยากจะบอกพวกเราให้โดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาเนี่ยนะพวกเราเข้าปี1มาเนี่ยนะตอนพวกเราเข้าปี4เนี่ยไอความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยจากปี1เนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับซึ่ง ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบก็คือความเข้าใจเรื่องของการศึกษานะฮะก็คือการศึกษาณวันนี้ไม่สามารถจะเรียนอยู่เฉพาะในระดับของปริญญาผมพูดได้อย่างไม่อายเลยว่าทุกวันนี้สิ่งที่ผมสอนอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมเรียนมานะครับนะเพราะตอนผมเรียนมาเนี่ยมันไม่มีเรื่องของไม่มีเรื่องของ Internet of Things ไม่มีเรื่องของ Cloud Computing ไม่มีเรื่องของ Big Data นะไม่มีเรื่องของ AI นะฮะตอนที่ผมเรียนอยู่ยังเขียนโปรแกรม COBOL นะครับนะซึ่งไม่ได้ใช้แล้วนะฮะยังใช้ floppy disk อยู่นะครับซึ่งอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าตัวระบบการศึกษาเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นเอจายก็คือมันจะต้องมีการสามารถที่จะปรับเปลี่ยน adapt ได้ตามสภาพแวดล้อมนะฮะโดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยหลายคนจะคิดว่าพวกเราเรียนจะมาถึงก็คือปริญญาก็คือเอาหนังสือทิ้งไปได้แล้วคงทำไม่ได้แล้วต่อไปถ้าอยากจะ survive ต่อไปในอนาคตก็คือเราจะต้องมีการเพิ่มสกิลใหม่นะฮะมีการเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกlifelong learning นะฮะก็คือจะต้องมีการเรียนรู้อย่างตลอดเวลาคือเราต้องมีการสร้างความสามารถที่เราจะต้องมีความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่สถาบันการศึกษาที่ผมคิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนและคงจะต้องเป็น paradigm shift เลยก็คือมหาลัยเนี่ยคงไม่ใช่เป็นที่ที่ให้ความรู้นะฮะแต่จะเป็นที่ที่ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่เข้ามาทดลองมาทำการแก้ปัญหานะฮะมาสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ความรู้ได้นะครับอาจารย์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากคนที่ให้ความรู้เนี่ยมาสู่เรื่องของความเป็นโค้ชนะมาเป็นเรื่องของแฟสิลิเทเตอร์นะตอนนี้หัวข้อนึงถ้าเกิดพวกเราไปเสิร์ชบน Google นะฮะที่มาแรงมากก็คือเรื่องของ Flip Classroom ก็คือจากเดิมเนี่ยอาจารย์เนี่ยสอนนักศึกษาก็เอาความรู้ที่อาจารย์รับไปในห้องเรียนแล้วก็ไปทำการบ้านเดี๋ยวนี้นะฮะฝรั่งที่มหาลัยหลายมหาลัยเขาใช้รูปแบบนี้ฮะในห้องเรียนไม่สอนอีกต่อไปละนะนักศึกษาต้องไปเอาความรู้จากภายนอกพอมาถึงห้องเรียนนักศึกษาต้องสอนอาจารย์นะสอนอาจารย์เลยเหรอคะใช่ครับนะฮะไม่ใช่อาจารย์สอนนักศึกษาแต่นักศึกษาสอนอาจารย์นะฮะนักศึกษาต้องอธิบายให้ได้ว่าสิ่งที่ตนเรียนรู้คืออะไรจากภายนอกนะฮะอันนี้คือความหมายที่ว่าการเรียนต่อไปเนี่ยนะฮะแทนที่อาจารย์เป็นศูนย์กลางเหมือนณวันนี้นะนักศึกษาต้องเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะครับอาจารย์เพียงเป็นแค่โค้ชเป็นคนที่ facilitate ในการเรียนรู้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในระบบการศึกษาไทยอาจารย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบคำถามนะอันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ชอบไหมคะผมชอบครับนะฮะประเด็นก็คือว่าต้องมีการ encourage ให้นักศึกษาถามคำถามที่มากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะฮะถ้าเรารู้จักอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยบอกว่านะคำถามเนี่ยมันสำคัญกว่าคำตอบนะเพราะคำถามเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของความคิดสร้างสรรค์จินตนาการนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะฮะแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปที่ตัว culture ของการเรียนรู้นะครับแล้วก็รูปแบบของนักศึกษาในรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับถ้าเราไป
ข้าไปเสิร์ชบน Google อันนี้ผมอ้างอิงไปที่ Google หมดนะครับพูดแต่บริษัทที่รักของ Microsoft มากเลย Bing ก็ได้ครับนะฮะเสิร์ชที่ Bing ก็ได้นะนะฮะเราก็จะพบว่านะฮะสกิลที่เขามองว่าเป็นที่จำเป็นในอนาคตเนี่ยนะฮะที่เขามีความต้องการในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสกิลที่เหมือนในอดีตที่เป็นพวกแมทเอนจิเนียร์อะไรต่อไปนะแต่มันจะชิฟต์มาสู่สมองด้านขวามากขึ้นนะก็คือสกิลในเรื่องของเราต้องมีซอฟต์สกิลเราต้องสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้เราเก่งแต่เราทำงานร่วมกับคนอื่นได้เรามีประโยชน์อะไรต้องมี EQ นะฮะจะต้องมีcritical thinking ต้องมีความคิดที่มันเป็นความคิดที่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะฮะมี creativity อันนี้คือเป็นสกิลที่ผมมองว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่เข้าไปสร้างสกิลเหล่านี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับค่ะแล้วถ้าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วอาจารย์คิดว่าเขาควรจะพัฒนาตัวเองยังไงคะเพื่อที่จะให้มีสกิลเหล่านั้นนะคะณวันนี้นะครับผมพูดได้เลยนะฮะพวกเรามีเครื่องมือที่เยอะมากมายไม่ได้อยู่แค่ภายในมหาลัยและที่สำคัญคือของฟรีด้วยนะฮะเท็ดทอล์กเนี้ยเราดูเท็ดทอล์กทุกวันเนี่ยผมรับประกันได้เลยนะฮะว่าอยากในสมองเราจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับ เข้าไปดูที่ iTunes University เนี่ยมีมหาลัยชั้นนำของโลกเอาคอร์สการเรียนเนี่ยแบบที่เราไม่ต้องไปเสียค่าเราเรียนเป็นล้านนะครับไปเข้าไปที่คอร์สเซร่านะเราสามารถที่เข้าไปเรียนจริงไปทำฝึกบทเรียนได้จริงนะครับที่ผมใช้บ่อยอย่างเช่นพวก linda.com เนี่ยก็คือเข้าไปสามารถจะเข้าไปพัฒนาสกิลเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะอันนี้คือเป็นณวันนี้เราอยู่ในโลกของข้อมูลข่าวสารที่เรามี opportunity มากนะ เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องเรียนนะแต่อย่างที่ผมบอกไปคือห้องเรียนจะถูกทดแทนถ้าเป็นการบรรยายอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนสามารถจะเข้าไปบนสื่อเหล่านี้ได้ห้องเรียนจะต้องเป็นที่ที่เข้าไปซิมูเลตสถานการณ์จริงให้นักศึกษาได้แก้ปัญหานะสามารถที่เข้าไป encourage ให้นักศึกษาได้มีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ creativity มีการทดลองให้นักศึกษาได้แก้ปัญหาอย่างผมเคยไปที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยนะการเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเลคเชอร์ต่อไปแล้วนะเขาแบ่งโต๊ะเป็นเวิร์กช็อปนะโดยที่มีอาจารย์เนี่ยคอยยืนอยู่ห่างๆคอยไกลนะแต่ว่าการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเกิดจากนักศึกษานะครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มามีผลจากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทค่ะทีนี้ค่ะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะไม่ทราบว่า Microsoft เนี่ยมองหาคนแบบไหนครับ Microsoft เองเนี่ย strategic mission ของเราก็คือ empower every person and every organization on this planet to achieve more เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเป็น DNA ของคนที่อยู่ใน Microsoft เลยก็คือว่าเราจะใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มของเราเนี่ยในการช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า partnerบริษัทหรือแม้กระทั่งคนหนึ่งคนในโลกนี้เนี่ยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นให้เขามีประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้เขาสามารถประสบความสำเร็จในการที่เขาจะใช้ศักยภาพของเขาได้ดีขึ้นอย่างไรแต่ก่อนจะไปช่วยชาวบ้านเนี่ยเราต้องช่วยคนของเราก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาคนของเราเข้ามาสิ่งที่เราปลูกฝังเสมอก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อตัวเองนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนมาสักครู่ว่าเรื่องเดี๋ยวนี้เรียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปิดตำราแล้วก็เรียนกันเองเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบแต่ในหลายๆองค์กรเนี่ยก็คิดว่าคงจะมี challenge นะคะว่าจะจัดอบรมตังก็ไม่มีสุดท้ายก็ไม่ต้องอบรมแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องที่แพลตฟอร์มของเทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยได้ใน Microsoft เนี่ยเรามีพนักงานทั่วโลกประมาณ 130,000 คนอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างเวลาแต่ทุกคนต้องเรียนหนังสือเหมือนกันเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมันเข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเมื่อเรามีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มแบบนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเปลี่ยนในเรื่องของ culture อีกอย่างนึงเลยถ้ามีใครได้อ่านหนังสือเล่มล่าสุดที่ซาย่านาเดล่าหรือว่า CEO ของเราได้เขียนก็คือว่า culture shift อย่างนึงของ Microsoft ที่เปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนคนจะรู้จัก Microsoft ในรูปลักษณ์ที่เป็น very enterprise แล้วก็เป็น conservative เป็นอะไรที่เหมือนกับมี legacy อยู่ในตลาดที่เป็นซอฟต์แวร์แต่เราเนี่ย shift ตัวเองเป็น solution based มาแล้วคราวนี้เราก็เปลี่ยนค่ะจากการที่เรารู้สึกว่าแหมเราเป็นพูดง่ายๆเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่ในเทคโนโลยีแพลตฟอร์มอะเนาะทุกคนก็รู้สึกว่าฉันเป็นกูรูฉันรู้เพราะฉะนั้นเราบอกไม่ได้แล้วโลกวันนี้มันมีแต่เรื่องของการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น continuous learning ที่อาจารย์พูดเนี่ยโดนเลยเต็มๆคุณตายแน่ๆถ้าคุณหยุดเรียนคุณแค่หยุดเรียนคุณก็ตายแล้วไม่ต้องบอกว่าคุณไม่เรียนรู้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย
ี่ยสิ่งที่ CEO ของเราเนี่ยบอกกับพวกเราก็คือว่า hey our culture need to shift from know it all to learn it all ไม่ต้องรู้ทุกอย่างก็ได้แต่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรามองหาเช่นเดียวกันเวลาที่เรามองหาคนที่จะเข้ามาในองค์กรหนึ่งใน agility ที่เราต้องการเลยก็คือคนที่มี continuous learning นะคะสองก็อย่างที่อาจารย์พูดอีกละค่ะอันนี้ก็ไม่ได้เตรียมกันมาหลังเวทีเลยนะคะว่าอีกต่อจากนี้ไปไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ในองค์กรแล้วคุณทำงานเป็น solo man ได้เพราะความคาดหวังขององค์กรมันเร็วขึ้นนะคะไม่งั้นคุณไปไม่ทันคนอื่นเราจะต้องรู้จักที่จะ leverage network ของเราต้องรู้จัก collaborate กับชาวบ้านต้องรู้จัก share knowledge ต้องรู้จักที่จะไป bring knowledge ของคนอื่นมาเพราะฉะนั้นใน Microsoft เองเราสร้าง culture อีกตัวนึงค่ะเรียกว่าคำว่า build on นะคะคำว่า build on คือต่อยอดเดี๋ยวนี้เนี่ยจะไปเริ่มจากศูนย์คงยากอันนั้นปล่อยให้พวกที่ research เขาทำไปแต่ในเชิงของ environment ที่เป็นธุรกิจอันนี้ก็อยากจะฝากกับท่านผู้ประกอบการเหมือนกันว่าเราต้องค่อนข้างที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนใหม่ให้เรียนรู้จากคนอื่นไม่ต้องอายที่จะถามนะคะการถามคือการฝึกเรียนรู้ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองหาเด็กของเราต้องมี communication skill เด็กของเราต้องมี collaboration skill เด็กของเราต้องมี agility เด็กของเราต้องมี empathy นะคะอ่านออก read between the line ได้เข้าใจสิ่งที่คนที่เขาทำงานด้วยเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการเข้าใจสิ่งที่เพื่อนร่วมงานต้องการถึงจะประสบความสำเร็จในองค์กรแล้วเทคโนโลยีมันเป็นตัวเสริมค่ะอย่าใช้เทคโนโลยีมา overwhelm เราแต่ใช้เทคโนโลยีในการต่อยอด productivity ของตัวเราเองค่ะปิดได้สวยงามมากเลยค่ะพี่ชุก็ขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทั้งสองท่านมากๆนะคะถ้ายังไงเนี่ยเอ็มจะขอสรุปสั้นๆนิดนึงเผื่อว่าตะกี้นี้อินโฟเมชันเยอะมากอาจจะฟังกันไม่ทันซะทีเดียวนะคะก็คือจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องกลัว AI ถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่า AI เนี่ยจะเข้ามาทำงานร่วมกันกับเรามาช่วยให้เรามี productivity ที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะยังอยู่ในตลาดแรงงานโดยที่ยังเป็นที่ต้องการอยู่เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดจากผู้อื่นค่ะก็ตอนนี้ก็ขอคืนเวทีให้กับพิธีกรหลักของเราเลยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ